นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคม2565ตรงกับวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน8ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อนสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสอสลาสอบอรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอมตักทอฐานทอโจทอมเท่าและนอนเนนไมเซตวันนี้นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าเขาพูดไม่คิดเราก็อย่าเอามาคิดให้ปวดหัวเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็เอาตัวเราออกมาไกลๆเขาเป็นคนไม่จริงใจเราก็เอาตัวเราออกมาให้ห่างไกลนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ